อลังมากเลยอย่างนี้ค่ะก็ไม่รู้ว่าเหมือนผีจีนหรือเปล่าก็เลยอยากมานำเสนอนะคะลุคนี้สำหรับวันตรุษจีนนั่นเองนะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมสับสไครป์กันนะคะแล้วถ้าเราพร้อมแล้วเราก็ไปชมกันเลยว่าลุคนี้แต่งยังไงค่ะไปเลยโอเคค่ะแล้วก็มาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคนที่จะไปตรุษจีนเนี่ยเหมือนตอนแรกมันต้องแบบเป็นวันไหว้ก่อนปะแล้วก็ตอนเย็นก็ค่อยมาให้อั่งเปาปะคือไม่รู้นะบ้านปิ่นเป็นแบบนี้ก็คือแบบไหว้ก่อนแล้วค่อยให้อั่งเปาอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นปิ่นรู้สึกว่าถ้าใครที่ขี้เกียจอะไรเงี้ยปิ่นมองว่าก็แต่งหน้ารอบเดียวไปเลยมันนะ อะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าปะแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยเนาะไทเมอร์ก่อนเลยเอาเวอร์กลาสนะคะตัวเดิมยังไม่หมดนะพี่อ่ะแต่ก็ดีแล้วไม่อยากให้หมดหรอกแพงโอเคแล้วหลังจากที่เราลงไพรเมอร์เสร็จแล้วนะคะเราก็มาลงนี่กันเลย Make Up Forever HD Ultra HD นะคะตัวนี้ดีงามอ่ะคือว่าปิ่มว่าตัวเนี้ยใครที่แบบว่าเอ้ยต้องใช้หน้าทั้งวันหรืออะไรอย่างงี้นะคะเน้นงานหน้าแน่นไปอะไรเงี้ยก็เอาวันนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบไปไหว้อะไรเงี้ยปิ่มก็แนะนำว่าคือเหมือนแบบแยกการวันไหว้กับวันแบบวันแปะอย่างเงี้ยวันไหว้เนี่ยก็ใช้เป็นแบบว่า SK2 ก็ได้เพราะว่าตัวนั้นน่ะ CC Cream ตัวนั้นน่ะมันมี SPF 50นะคะปิ่มก็เลยรู้สึกว่าเออมันจะได้แบบปกป้องแสงแดดกันแสงแดดกัน UV อะไรเงี้ยให้เราด้วยในกรณีที่แบบคนละวันกันนะเราก็ใช้ Beauty Blender นะคะอันนี้ปิ่มจะใช้ Beauty Blender สีดำปิ่มว่าแบบ Beauty Blender สีดำอ่ะมันต่างกับสีชมพูตรงที่ปิ่มรู้สึกว่าอันเนี้ยเนื้อมันจะแน่นกว่าคือต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าแสงมันทำให้ดูหน้าวอกอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วมันไม่ได้วอกนะคอนซีลเลอร์ที่ปิ่มใช้ตอนนี้นะคะเราก็ย้ำมาใช้ทุกวันนั่นก็คือ Maybelline Fit Me Concealer นั่นเองปิ่มจะแตะไปที่หัวตาด้วยนะคะเพราะว่าเราก็จะได้แบบว่าเน้นให้มันสว่างขึ้นหน่อยซูมเข้ามาหน่อยแล้วกันเนาะจะได้เห็นแบบใกล้ๆแล้วก็จะใช้นิ้วมือเนี่ยแหละค่ะแตะไปเลยรอบดวงตาปิ่มจะใช้เป็นBeauty Blender นะคะเกลี่ยอีกทีนึงให้มันแบบว่าเนียนเข้าขึ้นอีกอะไรอย่างงี้แต่จริงๆอ่ะใช้แค่นิ้วมือก็อยู่แล้วนะคะแล้วก็มาลงแป้งฝุ่นกันเลยนั่นก็คือ Chanel นั่นเอง Universalมาพูดถึงเรื่องโง่เฮงอันที่แบบผู้ใหญ่จีนชอบกันดีมั้ยคืออย่างปิ่มอย่างเงี้ยปิ่มก็เคยไปดูดวงดูดวงแบบจีนอะไรเงี้ยก็จะไปเจอซินแสอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคือปิ่มอ่ะอยากเสริมดั้งอยากแบบหน้า V shape อะไรเงี้ยตอนแรกย้ำว่าตอนแรกก็เลยถามซินแสว่าเออเนี่ยว่าจะไปเสริมดั้งดีมั้ยคะอะไรเงี้ยเค้าก็บอกว่าแบบหนูอ่ะไม่ต้องเสริมแล้วแล้วก็แบบทำไมอ่ะเบ้าหน้าก็ใช่ว่าจะดีคือเขาบอกว่าคนจีนน่ะออกก็เลยแบบขอความรู้ซินแสในเรื่องโง่เฮงไปด้วยเลยอะไรอย่างนี้นั่นก็คือซินแสบอกว่าคนจีนน่ะเขาจะชอบลูกสะใภ้ที่หน้ากลมแล้วก็ให้บอกว่าสรุปว่าหนูหน้ากลมใช่ไหมคะซินแสก็เลยบอกว่าแบบว่าซินแสถึงบอกว่าไม่ต้องไปทำอะไรกับหน้าอะไรอย่างนี้ซินแสบอกว่าใช่หนูว่าเป็นคนหน้ากลมซึ่งคนจีนชอบคือเขาบอกว่าคนที่หน้าแบบคางแบบวีอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่คิดมากขี้กังวลอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ดีเขาบอกว่าอย่างเงี้ยถ้าแบบเป็นตัวยูแบบปิ่มอย่างเงี้ยคือดีอะไรเงี้ยเราเฮ้ยจริงเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกเนี่ยจมูกก็ดีแล้วนะไม่ต้องไปเสริมหรอกแต่ว่าถ้าเสริมเนี่ยให้ปลายจมูกกลมมนนะคะเราก็อย่าให้สันเนี่ยมันแหลมเหมือนแบบเป็นดาบอะให้มันแบบดูมนแล้วก็มีเนื้อจมูกตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของคิ้วคนจีนจะไม่ชอบคนที่คิ้วชนกันคิ้วชนกันคือเหมือนมันมีขนคิ้วตรงเนี้ยต่อกันนะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่เจ้าเล่ห์นิสัยไม่ดีเห็นแก่ตัว ช่วงอายุของผู้ใหญ่ช่วงอายุที่ปิ่มหมายถึงนะคะก็คือ50ขึ้นไปถ้าเราจะเข้าหาผู้ใหญ่จีนที่อายุ50ขึ้นไปเพราะว่าเขายังมีความเป็นโอลด์สคูลอยู่ก็คือความที่ยังหัวโบราณอยู่นั่นเองนะคะเขายังจะเชื่อเรื่องโง่เฮงเรื่องฮงจุ้ยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะโดยเฉพาะใบหน้าเขาบอกว่าตำแหน่งของใบหน้าของเราอย่างเงี้ยตาคิ้วจมูกมันบ่งบอกนิสัยบอกลักษณะเราได้หมดอะไรเงี้ยพิมก็เลยแบบอย่างหน้าผากอย่างเงี้ยเขาจะชอบคนที่หน้าผากกว้างๆนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าหน้าผากเปิดอะไรเงี้ยอากงฝั่งคุณพ่อนะขึ้นคุณพ่อของคุณพ่อปีมีทีนึงเนี่ยโลสัมภาวาที่เมืองไทยแบบโอเคแล้วมาเขียนคิ้วก็ต่อเลยเมายาวที่คลิปนี้จะยาวหรือเปล่าอ่ะนั่นก็คือ L'Oreal Browดีไซน์โบเนี่ยแหละค่ะอันนี้คือเขาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งใหม่ซึ่งปิ่มชอบแพคเกจจิ้งเก่ามากกว่าคิ้วเนี่ยคนจีนเขาจะไม่ชอบให้เขียนตกนะคะเราก็แบบว่ายกขึ้นมานิดนึงเพราะปกติปิ่มจะเขียนโค้งใช่ไหมให้ยกขึ้นมานิดนึงนะคะส
่วนมากอะพวกเรื่องคิ้วชนอะจะเป็นที่ผู้ชายซะส่วนใหญ่มั้งปิ่มว่าเพื่อนปิ่มคนนึงอย่างเงี้ยนิสัยดีมากเลยแต่คิ้วชนกันแต่นิสัยดีมากเลยนะคือเป็นคนที่แบบมีน้ำใจแบบน่ารักอะไรเงี้ยก็คิ้วชนกันก็เป็นอะไรเลยเป็นเพื่อนผู้หญิงนะคะเฮ้ยจริงๆนะคือถ้าแบบคนโบราณอย่างเงี้ยคือเขาถือเรื่องพวกนี้จริงๆวันนี้คิ้วจะแบบว่าไม่โก่งเท่าไหร่นะคะใช้แบบฝุ่นของอะไรก็ได้อันนี้ปิ่มใช้ Sensational Shade Curl ค่ะปิ่มจะใช้สีเข้มที่อยู่ตรงปลายตรงนี้ลงไปที่หางเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาลงที่ตากันเลยอย่างแรกเราก็ต้องลงไพรเมอร์ก่อนเนาะวันนี้นะคะปิ่มจะใช้ไพรเมอร์ของ Urban Decay นั่นเองตัวนี้ยังไม่หมดสักทีอ่ะ Too Faced ช็อกโกแลตบาร์ปิ่มก็จะแบบว่ามาใช้ช่วงตรงนี้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อะไรอย่างงี้เรามาลงสีพื้นกันก่อนนะคะนั่นก็คือลงวันนี้ก่อนแล้วปิ่มจะใช้แบบลงเนี้ยลงมาแบบว่าเหมือนเซตคอนซีลเลอร์เพิ่มอีกชั้นนึงอะไรอย่างงี้สีทองอันนี้เลยสีเหลืองนี่เลยทองนะคะลงไปที่บริเวณช่วงหัวตาก่อนพอเราลงสีทองไปแล้วนะคะโอเคปิ่มก็จะลงสีที่เข้มขึ้นนะคะนั่นก็คือสีเฮเซลนัทนะคะสีนี้ลงต่อไปเลยที่ตรงกลางถึงหางตานะคะแล้วก็เกลี่ยให้เบลนด์กันด้วยนะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้สีเข้มนะคะเราก็จะใช้สีนี้ใช้แป้งที่เล็กลงมานิดนึงนะคะจะได้จิกได้ถูกเดี๋ยวก็จะใช้แป้งหัวดินสออย่างนี้นะคะแต่สีลงไว้ขอทิ้งนิดนึงแล้วก็เบลนด์เลยโหลดแล้วก็เดี๋ยวปิ่มจะขอเอาสีทองเนี่ยลงอีกนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เกลี่ยเนี่ยมันก็เข้ามาตรงนี้เยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้แบบว่าใช้นิ้วมือของเราเนี่ยแหละสีทองอันแรกที่ปิ่มใช้นะคะอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวปิ่มขอไปทำอีกข้างนึงก่อนให้มันเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเรามากรีดอายไลเนอร์กันค่ะคราวนี้เราก็มากรีดอายไลเนอร์กันเลยนะคะคอสลุคนั่นเองแต่ว่าปิ่มจะใช้เป็นสีน้ำตาลนะอายไลเนอร์ของเราวันนี้เนี่ยจะต้องแบบว่ายาวเพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะคะโอเคแล้วเราก็เขียนอายไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะคราวนี้ใต้ตานะคะปิ่มจะใช้สีน้ำตาลนี้เลยแปะลงเราก็จะได้ตาที่คมขึ้นมาอีกนิดนึงปิ่มก็จะดัดขนตาแล้วก็ติดขนตาปลอมกันเลยขนตานะคะปิ่มจะใช้ของเฟียสนะคะบายป้อมมินิทนะคะของคุณแม่ป้อมนั่นเองอันนี้คือรุ่น Fabulous Chic เดี๋ยวปิ่มขอตัวไปติดขนตาแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะแล้วปิ่มก็ติดขนตาเสร็จแล้วนะคะใครติดใครไม่อยากติดก็ไม่ต้องติดนะมาสคาร่าของ Maybelline นะคะที่มันเป็น2หัวแบบเนี้ยแล้วก็ใช้ด้านสีดำเนี่ยปัดเพื่อความวิ้งวาวนะคะเราก็จะใช้นี่อีกเราจะเอาสีทองนะคะจากในของ Palette Too Faced เนี่ยแหละมาเติมลงไปที่หัวตาของเรานะคะโอเคแค่นี้ตาเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้มาคอนทัวร์หน้ากัน Too Faced นะคะนิ้วช็อกโกแลตวาดไปที่เกือบเลยอันนี้คือปิ่มแบบว่าแต่งเผื่อแบบว่าสำหรับคนที่แบบว่าจะไปไหว้พระไปไหว้ก่อนก็ได้หรือว่าจะไปรับแตะเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะรับแตะของปิ่มหมายถึงรับแตะรับอ่างเปาอะนะปิ่มว่ามันแต่งได้ทั้งไปได้ทั้งสองงานเลยอะในความรู้สึกขอดังลืมดังลืมดังไม่ได้งานดังนี่เรื่องใหญ่นะเมียนแมพนะแมพไม่ได้คนจีนอ่ะเขาจะชอบแบบว่าคนที่มีหัวทางด้านการค้าทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาจะชอบทำธุรกิจกันถูกปะอันนี้คือแบบบอกไว้เป็นแบบแนะนำละกันอะไรอย่างงี้เพราะปิ่มก็ไม่รู้บ้านอื่นแบบยังไงแต่ว่าบ้านปิ่มเป็นแบบนี้นะคะก็คือแล้วโดยแบบเพื่อนพ่ออะไรอย่างงี้ก็เป็นอย่างงี้เหมือนกันหมดเพราะว่าคือแบบเขาจะชอบผู้ชายผู้หญิงที่หัวการค้าแล้วก็หัวการไก่คือเขาจะแบบว่าชอบให้เรามีเป้าหมายในชีวิตอะไรเงี้ยอย่าย่ำอยู่กับที่คุณอยู่กับที่ได้แต่คุณห้ามถอยหลังแล้วคุณอยู่กับที่ห้ามนานด้วยคุณต้องก้าวต่ออะไรเงี้ยค่ะคือเป็นคนที่ต้องมีความแบบทะเยอทะยานอ่ะแต่ทะเยอทะยานคือทะเยอทะยานในทางที่ดีอะค่ะเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาก็เคยจนมาก่อนเขาก็ไม่อยากให้ลูกหลานเขาแบบ
ต้องลำบากเหมือนเขาอะไรเงี้ยเวลาจะเข้าหาผู้ใหญ่เนี่ยที่เป็นคนจีนเนี่ยนะซื้อขาหมูอะไรเงี้ยซื้อข้าวหน้าเป็ดอะไรเจ้าไหนอร่อยของกินอะไรเงี้ยซื้อไปเถอะค่ะซื้อไปให้เขาคือไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าลักชัวรี่แบบแพงแบบเป็นพันๆแบบไม่จำเป็นค่ะคือมันแค่มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณมีน้ำใจไม่ได้บ่งบอกว่าคุณมีเงินหรือเปล่าเขาดูว่าคุณอัธยาศัยดีไหมเข้าหาผู้ใหญ่เป็นหรือเปล่าเขารบผู้ใหญ่ไหมมีสัมมาคารวะหรือเปล่าแค่นั้นเองเขาดูแค่นั้นค่ะแล้วก็เรื่องความมีน้ำใจเป็นสิ่งสำคัญนะพิมว่าของทุกบ้านนะไม่ต้องไทยจีนหรืออะไรก็แล้วแต่คือเวลามีอะไรที่แบบว่าอะไรที่เราช่วยได้เงี้ยเราก็เข้าไปช่วยเหลือเลยถามเลยว่ามีอะไรให้ช่วยไหมอะไรอย่างนี้ไหมมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะมีอะไรช่วยแบบให้ผมช่วยไหมคะแบบเอาไฟเสียหรอเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ผมเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่จะประทับใจเงี้ยคือมันคือ first impression เงี้ยค่ะที่เขาชอบอะไรเงี้ยประเด็นคือทำให้ผู้ใหญ่เอ็นดูเราอะค่ะแต่ให้รู้จักกาลเทศะแค่นั้นเองโอเคกลับมาเรื่องแต่งหน้านะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวโอเคแล้วอันนี้ก็คือ hourglass palette นะคะ ambient lighting edition palette แฟนจะให้ความเกิดเฮ้ยนี่แหละความสุขของผู้หญิงเอาจริงคุณผู้ชายค่ะถ้าได้พัดหลงเข้ามาดูคลิปของปิ่มนะคะบอกเลยว่าของขวัญวันวาเลนไทน์ไม่ต้องสรรหาช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดไม่ต้องสรรหาร้านอาหารที่โรแมนติกที่สุดไม่ต้องสรรหาดอกกุหลาบที่ดอกใหญ่เป็นพันดอกเยอะที่สุดไม่ต้องค่ะผู้หญิงไม่ต้องการผู้หญิงต้องการอะไรนี่ผู้หญิงต้องการเครื่องสำอางยิ่ง limited edition ยิ่งสวยยิ่งอะไรมากเท่าไหร่นะผู้หญิงจะยิ่งประทับใจบอกเลย 99.99% ชอบเครื่องสำอางจ้ะคราวนี้นะคะปิ่มก็จะใช้diffuse light ก็คืออันนี้นะคะลงไปที่ช่วงแก้มแบบช่วงใต้ตาจริงๆ diffuse light เนี่ยมันเอาไว้เซตคอนซีลเลอร์ใต้ตาได้เลยนะปิ่มก็จะปัดอันนี้แบบปัดทั่วหน้าแต่ปิ่มก็จะเน้นช่วงแบบช่วงใต้ตาอย่างนี้นะคะช่วงสีแล้วก็หน้าผากให้หน้าผากเราเนี่ยดูสว่างเปิดเขาเรียกว่ารับซับนะจ๊ะหน้าผากเนี่ยมันเป็นจุดที่ไว้รับซับคนจีนเลยชอบไงผู้หญิงที่หน้าผากใหญ่ๆอ่ะแต่ไม่ใช่แมนจูนะอันนั้นก็ใหญ่เกิน luminous bronze ตัวนี้นะคะช่วงแบบช่วง hollow cheek คือปิ่มจะทำให้มันแบบดู glow เฉยๆปิ่มไม่ได้จะให้มันแบบว่าให้มันดูแบบแก้มตอบเพราะว่าผู้ใหญ่เขาไม่ชอบคนที่แบบเด็กที่แก้มตอบนะคะซีเรียสเรื่องนี้เรื่องจริงซีเรียสเสร็จแล้วนะคะเราก็มาปัดแก้มกันแต่ว่าด้วยความที่เดี๋ยวเราจะทาปากสีเข้มเนี่ยเราจะต้องปัดในสีที่ไม่ฉูดฉาดจนเกินไปเนาะนั่นก็คือเดี๋ยวปิ่มจะใช้สีนี้ค่ะ Mood Exposure อันนี้ของ Hourglass นะคะปิ่มจะใช้วิธีการแตะลงไปก่อนอย่างนี้ก็จะแบบมีสีขึ้นมาหน่อยนึงนะคะยังไม่อยากให้สว่างมากและอีกอันนึงปิ่มจะใช้ Rock Contour จาก Benefit นั่นเองไม่ได้ใช้นานมากจริงปิ่มจะใช้ปัดช่วงบริเวณหน้าแก้มนะคะให้มันดูแบบเป็นแดงแบบแดงเลือดฝาดนะคะโอเคคราวนี้นะคะมาที่ริมฝีปากกันบ้างเดี๋ยวปิ่มจะทาให้ดูว่าถ้าสมมติว่าอยากจะแบบว่าโอเคทาแบบปกติแบบว่าไม่แบบไม่งานปังมากนะคะก็ใช้แค่นี้อันนี้นะคะปิ่มจะใช้ Chanel เป็นลิปเพนซิลนะคะสีเบอร์48มันจะเป็นออกแบบชมพูกุหลาบนะคะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะขอในส่วนของปากแต่ว่าถ้าใครอยากเพิ่มแบบว่ากลอสลงไปหน่อยอย่างเงี้ยก็ได้นะให้ปากวาวปิ่มจะใช้ลิปกลอสนะคะของ Fresh นั่นเองที่มันมาเป็นเซตนะที่ปิ่มเคยซื้อมา Sugar Rose Shine นะคะลิปทรีทเมนต์สีนี้แต่ถ้าใครอยากพอแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็ได้นะแล้วนี้นะคะก็คือเสร็จในลุคที่1 นะคะคือแบบว่าอ่ะเบาๆเป็นยังไงอันนี้แบบว่าเบาๆจะไปไหว้พระก่อนตอนกลางวันอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะกับลุคนี้นะคะนะคะโอเคเดี๋ยวบิ่มขอตัวไปเปลี่ยนชุดนะคะจะได้แบบว่าดูลุคเต็มๆกันแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับลุคนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืม Subscribe กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกันคลิปหน้าวันนี้สนุกมากเลยอ่ะเพราะว่ามันมีคอสตูมไงมันได้แต่งอะไรอย่างงี้เดี๋ยวถ้าแบบเพื่อนๆชอบนะคะก็คอมเมนต์มาได้อยากให้จัดเต็มแบบนี้อยากจะให้มีคอสตูมอะไรอย่างงี้คอมเมนต์กันลงมาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวบิ๊มจะจัดให้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอให้ได้อ่างเปากันเยอะๆนะ